ะคะก็มาพบกับช่องสวิปตี้ครับเมอร์ชิงเคยนะคะทุกคนแล้วก็วันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในการแข่งสร้างบ้านกันเองนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะทุกคนเราก็ไม่ได้มากันแค่3คนนะคะทุกคนเรายังมีทีมงานอีกคนนึงก็คือใครเอ่ยออกมาเลยแสดงผมเคมาจากช่องนักบิดอีกครับเย่วันนี้ก็มีเคมาเล่นด้วยอีกคนนึงนะคะน้องมิกติดธุระนิดหน่อยมาไม่ได้นะคะทุกคนโอเคก็สำหรับวันนี้นะคะทุกคนเราจะสร้างบ้านเป็นทีมกันซึ่งทีมในวันนี้ก็เป็นทีมหมู่บ้านนะคะก็คือเป็นในเมืองกับชนบทนั่นเองโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าแม่พัชจะได้สุ่มก่อนเดี๋ยวนะแล้วใครจะเป็นคนสุ่มก่อนเนี่ยให้คนที่แปดที่สุดอ่ะอ๋อไปแอทีหัวหน้าทีมหัวหน้าทีมสีน้ำเงินต่อไปใครให้คนที่อายุเยอะที่สุดไปก่อนนี่ก็พี่แก่ใช่ไหมได้สีแดงค่ะแดงเป่ายิงจุบเป่ายิงจุบจะเป่ายิงจุบยังไงอ่ะเอาเดี๋ยวละมันไม่มีนิ้วใช่ไหมโอ้กินกันอีกครั้งอ่ะเย่ต่อไปก็ไปเลือกแนวแนวจุบแนวอันนี้นะคะทุกคนนั่นแหละเป่ายิงจุบชนะโอเคไปแนวบ้านพี่เดียวนะในเมืองค่ะพี่เย่ได้ในเมืองแสดงว่า2คนนี้ได้แนวชนบทนั่นเองนะคะก็วันนี้เรามีเวลาในการสร้าง20นาทีเพราะว่ามันเป็นหมู่บ้านนะคะทุกคนป่ะเราไปประจำที่กันดีกว่าทีมในเมืองก็คือฝั่งนี้นะคะทุกคนเราทำประตูกันไม่ได้แล้วนะนี่มีประตูเข้าเมืองอะไรอย่างงี้3 2 1ไปเอาล่ะทีมในเมืองนะคะแน่นอนว่าต้องมีตึกนั่นเองนะคะบุ๋มก็จะสร้างตึกก่อนแล้วน้องคูปองก็ต้องสร้างตึกเหมือนกันนะลูก กับถนนโอเคโอ้ยในเมืองนะเอาตึกสีไหนดีเอาเป็นสร้างบ้านเลยนะน้องผมสร้างบ้านเลยแล้วนะตึกมันน่าจะยากหรอกทุกคนมันก็เป็นแค่ตึกเล็กๆพี่เว้นหน่อยหน้าตึกไงตัวนี้ก็เป็นทางเข้าตึกก็ได้เป็นถนนเดี๋ยวพี่จะทำเป็นตึกเล็กๆแล้วกันใช่เราจะทำเป็นตึกแบบง่ายๆนะคะที่ใครๆเขาก็ทำกันไม่หรอกก็ทำคนเดียวเฮ้ยตัวนี้ก็คือคิดไม่ออกแต่จะทำให้มันดูเล็กที่สุดคำว่าชนบทยังไงคลิปนี้เราก็เอาเป็นสปีดดิวเราหมดไม่คิดมากชนบทปกติเขาจะมีอะไรบ้างไว้ตึกมันเป็นยังไงอ่ะตึกมันเป็นสาราโอเคนั้นก็จะสร้างร้านขายของหรืออะไรสักอย่างก็ได้ให้น้องไปสร้างสร้างสร้างตรงนั้นแหละข้างๆกันเลยตัวนี้จะเป็นถนนวัดในเมืองถนนสัก5บล็อกอ่ะ1 2 3 4 5เออแล้วก็ตรงนี้เริ่มสร้างโอเคตัวนี้เป็นทางเข้าตรงทางเข้าทำตรงนี้แล้วกันไม่รู้ว่า20นาทีจะพอหรือเปล่านะคะสำหรับการทำอะไรที่มันดูเป็นหมู่บ้านอะไรอย่างงี้มาเป็นรถแล้ว FT ต้องสร้างนาข้าวอ้าวไม่ทันแล้วได้ๆทันได้ทันมั้งอันนี้จะเป็นถนนแต่ว่าเป็นทางขึ้นมันจะเป็นตึกเหมือนที่อยู่เหมือนอพาร์ตเมนต์นะคะทุกคนน้องคูปองก็จะทำเป็นร้านขายของเป็นร้านที่ถูกซื้อไปให้มันเข้ากับธีมในเมืองโอ้ยกดผิดนั่นเองอันนี้บุ๋มก็จะสร้างเป็นตึกที่อยู่ที่มันเล็กๆนะคะเหมือนมี2ห้องอะไรเงี้ยทั้งตึกอ้าวคูปองทำไมเงียบล่ะไม่นะฮัลโหลมันยังไม่ตายไปใช่ไหมเดี๋ยวเสียงมันจะไปคนกันไงพี่เห็นได้ยินมาเสียงเสียงเพราะว่าคลิปมันจะก็ตัดเสียงออกก็ได้ไม่เป็นไรไม่หมายถึงคลิปของพี่ไงไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะดูเงียบเกินไปคือพี่ไม่มีคนคุยด้วยแล้วเฮ้ยบ้านใครทำนาบ้างไม่มีบ้านใครทำนาบ้างบ้านเราทำนาแต่เราไม่ทำนานานแล้วปกติแล้วเวลาวางน้ำวางน้ำไม่ใช่เวลาทำไอ้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวะเวลาให้น้ำข้าวไอ้มันต้องท่วมข้าวนี่ว่าฮะนาเอสทีต้องมีคันนาสิตึกนะคะนี่ก็คือตึกอ้าวดูบันเทิงกันเลยทีเดียวไม่รู้ปึ๊บคันนาเป็นทางเดินข้างนาไม่เป็นไปทางเดินข้างนาใครของใครก็ได้ทำมั่วไปเลยเชื่อพี่ขอแค่มีหลังคาก็เหมือนกับทำบ้านอะให้มันดูแบบโมเดิร์นหน่อยก็ได้หรือทำเป็นหลังคาแบบซ้ายใช้สตูนบริกอย่างเงี้ยอุ้ยไม่ใช่ลืมปิดเสียงแจ้งเตือนเพื่อน
เกียร์แล้วให้ตายเถอะเพื่อนจริงๆทำไมสาระมันดูเน่าก็เพื่อนทำไมต้องย้ำไม่ได้ย้ำไม่เคยย้ำนี่มันสาราเป็นได้แค่เพื่อนไม่นะตอนนี้ก็คือมันจะเป็นโรงพยาบาลไปแล้วแหละเอาจริงๆมันไม่เหมือนบ้านแล้วไม่ใช่สิไม่ใช่บ้านอยู่แล้วมันเป็นห้องพักนี่เออใช่ไหมเราก็ไม่คิดมากเรามั่วเลยแล้วกันไม่ตกแต่งใครนะทุกคนเพราะว่าภายนอกก็จะไม่รอดอยู่แล้วตกแต่งปึ๊บปึ๊บปึ๊บมั่วไปแล้วกันโอ้โหนี่มันตึกหรือมันเป็นอะไรเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็จะเสริมด้วยพวกแต่เราทำไม่ทันแน่นอนเฮ้ยทันโดชื่อสิเราจะเอาอะไรมาไม่ทันเนี่ยเราทันอยู่แล้วแต่นั่นคือการเป็นฝั่งชายกับฝั่งหญิงไปโดยอัตนัยนะคะทุกคนอัตนัยปรนัยไม่เกี่ยวกันอันนี้มันไม่ข้อสอบไม่ใช่เหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะพูดว่าอะไรอย่าลืมไปแล้วช่างมันเถอะเออใช่อัตโนมัติไปแล้วภาพลักษณ์ของทวิตตี้ไม่นะกลับมาเอาลงไหมเอาลงลงเพราะว่ามันเป็นสร้างสดอุ้ยสร้างสดสร้างเปื่อยใช่ตอนนี้ก็คือม้วนไปหมดแล้วมันคืออะไรกันนี้ไม่มีความเป็นตึกแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เอาทำไมต้องเนิ่ทุกคนต้องโทษไอทีนะคะทุกคนเพราะว่าไอทีต้องให้บุ๋มเนิ่เอาผิดอะไรเดี๋ยวผิดอยู่คนเดียวอ่ะใช่ไอทีเนี่ยผิดที่สุดแล้วคอนเซ็ปต์ของนาคือต้องรกเขาไว้ต้องรกเขาสร้างอะไรรกข้าวเนี่ยมันก็ต้องไม่เท่ากันถูกไหมนี่แล้วก็ข้าวเออใช่ข้าวสิ่งที่เรียกว่าหลังคาเนี่ยค่ะสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าหลังคาแปลกๆแฮะปึ๊บปึ๊บโอเคเด็กเด็กหัวได้ไหมมันคืออะไรตอนนี้ผ่านไปแล้วประมาณ5นาทีกว่าๆนะคะแม่เราไม่ใช่กันทำงานก่อนดีกว่าตายแล้วมันคืออะไรมันเนี่ยทุกคนภูเขาอะทันคือตอนนี้รู้เลยว่าแคชเชียร์จะทำยังไงมันยังมีอะไรอีกอ่ะในเมืองมันต้องมีอะไรอีกมีรถใช่ไหมใช่มันต้องมีรถถนนทำไปเลยเดี๋ยวเราต้องทำถนนก่อนนะคะขั้นแรกก็ประมาณ5บล็อก2 3 4 5ไปเราก็จะไถไปทางนู้นนะคะปึ๊บวันนี้คือสามเมื่อกี้คือพังนะคะทุกคนไม่ใช่หน้าศาลาไม่ใช่ไงแค่ไปหน้าศาลาวงกลงเล่าเดี๋ยวนะนั่นแหละผ่านไปแล้ว6นาทีอีกประมาณ14นาทีนะคะโอ้โหยังไม่ถึงไหนเลยเนี่ยหมวกผมเล่านี่แหละล้อรถมันก็จะเป็นสีดำใช่ไหมงั้นถนนจะเป็นสีเทาแล้วกันแล้วทำไมหัวใจถึงเป็นสีแดงสุดว่าถนนคอนกรีตกดโล่งแต่ว่าไม่ใช่อุ้ยคอนกรีตทำไมไม่ใช่บล็อกคอนกรีตวางเพิ่งคิดได้ใช่บล็อกขนแกะวางไปตั้งนานโอ้พังแล้วโอ้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 อะไรใครเข้าดิสตื้อดึงใช่เสียงบ้านนี่แหละบอกแล้วว่าไม่อยากเปิดเสียงไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะดูเหงาเกินไปไม่มันก็รบกวนปึ๊บตอนนี้มีตึกมีร้านขายของมันต้องมีอะไรนะอีกต้องมีบ้านคนใช่ปะอยู่นะตอนนี้ก็คือทำถนนแป๊บหนึ่งนะคะตายแล้วตายแล้วปึ๊บใช่มันมีคนเข้าดิสจริงๆนะชึบแล้วก็เป็นสีเหลืองสีเหลือง1 2ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ1 2 1 2 3 2 3เฮ้ยลืมหุ่นไลกา1 2เออใช่หุ่นไลกา1 2 2 3โอเคถนนไหมอ่ะเราใช้คอนกรีตสีขาวไว้ตรงกลางแอดที่ช่วยทำราคาให้เสร็จก่อนตรงกลางอ่ะคอนกรีตมันยังไม่ไหวนะแต่มันสีเหลืองมันดูเด่นดีอ่ะลองดูก็ได้ใช่ข้าวพักเดี๋ยวพี่ทำบ้านก่อนพี่คิดบ้านไม่ออกแป๊บนึงบ้านในเมืองงั้นเหรอบ้านไม่ออกเราก็ใส่ต้นไม้ต้องมีบ้านด้วยเดี๋ยวพี่ต้องคิดให้ออกตอนนี้อ๋อรู้ละโอเคเฮ้ยทำไมรอบศาลามันไม่มีต้นไม้เลยวะเสาอันนี้แล้วกันโอเคอุ้ยอุ้ยอุ้ยทิ้งอะไรไปเมื่อกี้ต้นอะไรเนี่ยบ้านอยู่ตรงนี้แล้วกันมันคื
มันคือมันจะใช่ต้องจังเกิลไว้เนี่ยโอเคจังเกิลหน้าตาแบบเพ่งจังเกิลเนี่ยโอ้โหวิใช้ได้อยู่ต้นตาลจิ๊บจิ๊บนี่แหละต้นตาลอันนี้ก็จะเป็นสีขาวไม่สีมันต้องเป็นพวกบล็อกแบบนี้และนี่ก็คือการทำมั่วนะคะทุกคนยังไม่มีบ้านเลยพี่สบายแล้วเขายังไม่มีบ้านตอนนี้ผ่านไปแล้ว8นาทีกว่าๆนะคะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบแล้วก็ยังไม่เสร็จหรอกบ้านชนบทเล็กๆก็ได้ไม่จำเป็นต้องนี่กระต๊อบกระต๊อบโอ้โหมีกระต๊อบด้วยกระต๊อบต้องห่างจากศาลาเลยแต่มันเป็นฟางใช่ไหมหรือกระต๊อบเป็นไม้วะโอ้เว้นไม้เฮ้ยต๊อบมันเป็นไม้ไผ่อ้าวไผ่แล้วฉะนั้นกำลังเถียงกันเรื่องกระต๊อบจะเอาอะไรดีปึ๊บ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 เอาเหลืองๆไม้เหลืองๆไม้ขาวไม้ขาวใส่กระจกเราก็จะทำบ้านแบบรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ไปนั่งได้ฮะก็ใส่สิ่งที่เรียกว่าใบไม้ทำไมต้องมีเสือกระลันเดียวนะบล็อกขนแกะได้ไหมก็ข้างบนนี้แกะไม่เหมาะกับชนบทมากๆของใช่เป็นหลังคาสีนี่ละกันไอ้ด้านหน้ามันอยู่ไหนนะมองหาไปเจอจริงนะเนี่ยต้องมีรังผึ้งโอ้โหมันคืออะไรกันเนี่ยมันคือที่สุดแห่งความมั่วนะคะปึ๊บน้องคูปองตกแต่งแมปแล้วตั้งนานหาไม่เจอกำลังตกแต่งอยู่พี่ใจเย็นๆนะเริ่มต้องรีบเลยต้องรีบเออทำมันนั่นด้วยนะทำไฟอ่ะหมายถึงว่าเป็นเสาไฟอ่ะใช่ที่ข้างป่ามันต้องมีน้ำขังมีอะไรนะน้ำขังอ๋อโคมไฟแบบไหนดิไอเอาเป็นเสาขึ้นไปแล้วก็ห้อยด้วยโคมไฟลองดูพี่ไม่รู้เบคอนไหมเบคอนสวยหรือเปล่าลองดูเพราะว่าพี่ก็คิดไม่ออกเหมือนกันนี่โอ้โหมันเป็นบ้านไหมเนี่ยไม่เหมือนบ้านอ่ะได้สิ่งที่คิดกับความเป็นจริงตอนนี้ผ่านไปแล้ว11นาทีนะคะโอ้โห ไม่ได้เร่งเลย11นาทีแล้วไปบัวไปบัวนาทีไม่ได้เราต้องเอาทั่วถึงเราเอาทั่วทั้งแบบต้นไม้มันควรจะมีรถใช่ทำรถกันเถอะใช่ทำเลยทำรถเป็นใช่ไหมได้เดี๋ยวพี่ทำถนนไปพี่คิดบ้านพี่คิดรถไม่ออกเหมือนกันบ้านเราเอาปัจจัยคิดก่อนอยู่เคยทำอยู่ตรงนี้เปลี่ยนเป็นบล็อกอันนี้ได้ป่ะพี่อันนี้น่าจะสวยกว่าป่ะได้มันจะเป็นแอนดี้ไซน์ข้างๆก็แหละเฮ้ยแต่มันจะมีรั้วหน้าบ้านนี่นะใช่คนในเมืองเขาจะไม่เขาจะต้องมีรั้วในบ้านไม่ใช่ในบ้านสิหน้าบ้านซึ่งเราก็จะใช้แล้วก็มีสิ่งนี้วางเป็นเหมือนรั้วแล้วกันอย่าบอกนะว่าเมื่อกี้ไป Google มาหึแหมมึงอยู่ Google ไม่ปึ๊บมันเริ่มจะเป็นแบบมั่วๆมากแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็คือแบบอะไรก็ไม่รู้นะฮะบ้านแบบข้างในกลวงข้างในไม่ต้องมีเฟอร์นิเจอร์โอเคเขาบอกว่าตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอะตามหลักที่อยู่อาศัย 10% ปึ๊บทำไมตรงนี้มันดูแบบอินดี้จังมันควรจะมีเหมือนลงรถสิเป็นรถเราต้องทำรถคันนึงจอดตรงนี้นะคะแอบไปประตูได้ไหมก็คืออ่าฮะเป็นรถแบบมั่วที่เราคิดเองสีส้มละกันเอาแล้วกับดักหนูทำงาน12นาทีผ่านไปไม่ได้แบบว่าอันนี้เลยจริงโอ้โหมันรถจริงๆนะคะทุกคนดูไงก็เป็นรถรู้สึกตลกกับรถตัวเองมากเลยเข้ากับตีมก็คนเดียวรถถังแน่ๆอะไรนะอะไรนะ
มันจะไม่พูดตรงกลางใส่เป็นตรงนี้เราได้เปลืองนี่เราเพี้ยแล้วเนี่ยเราชินกับชนบทมากกว่าผมไม่รู้ครับผมใจแจ้งโอ้โหนี่รถจริงๆเหรอดูรถพี่กับรถพี่ทำไมมันดูมั่วจังอ่ะข้างบนพี่เอาเป็นเอ้ยเดี๋ยวโอ้โหพี่เอาแต่มันเหมือนรถบิ๊กฟุตเลยอ่ะเอาลงมาดีกว่าแป๊บแป๊บไม่โม่พี่อย่างนี้กำแพงอ๋อใช่สมมุติจะเป็นรถแล้วกันโอ้โหรถก็คือบังหน้าบ้านไปหมดแล้วตอนนี้โอ้โหผ่านมาแล้ว13นาทีนะคะทำอะไรกันต่อดีมันคือกำแพงที่เปิดไม่นานเอากำแพงครับในเมืองมีอะไรอีกอ่ะมีน้ำพุขอทางขึ้นบ้านน้ำพุที่อยู่ประมาณแบบส่วนสาธารณะตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันข้างหน้าเลยทางขึ้นบ้านไม่นะมันจะต้องมีเก้าอี้นั่งใช่ไหมล่ะใช่ก็ทำเป็นเหมือนทางเล็กๆเดินมาเป็นส่วนสาธารณะใช่คูปองทีมเรานี่เวิร์กที่สุดแล้วพี่ถามทำไมเขาดูเรามีเวลาเยอะขนาดนั้นเลยหรอเอ้าเหลือ6นาทีเนี่ยทำได้ไม่ได้ยังไม่เสร็จเลยเนี่ยส่วนสาธารณะไม่เป็นไรเราจะทำได้เท่าที่เราทำจะเสร็จแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวเอาขึ้นมาดีกว่าไหมถ้าลงไปขึ้นมาก็ได้ปุ๊บปุ๊บจ้าบจ้าบได้เลยสิ่งที่เรียกว่าอะไรนะ gold stone แล้วก็บันไดมันเป็นเกล็ดประตูน้ำปิ้วแค่นั้นแหละจบเป็นการทำน้ำพุที่ง่ายที่สุดในเอาบอกกลมๆขึ้นมันไม่พอรู้แล้วพี่ต้องเฉียงฮะโอ้ยรู้แล้วเพราะว่ามันจะได้เหมือนมีรูปล่อยน้ำเหมือนมีรูปล่อยน้ำฟริชอยู่ไหนหาของไม่เจอมันจะคิดออกนี่ที่ทำแบบนี้ดีกว่าอุ้ยโอ้ยแป๊บเดี๋ยวน้องเป็นไรเดี๋ยวพี่มาตรงนี้ฮะถูกไหมเนี่ยเหมือนเราจะทำเลยออกมา1บล็อกอยู่นะพี่ทำอะไรผิดไปรีบ15นาทีแล้วนะมันเอ้ามันเหลือฝั่งนี้เดี๋ยวมันต้องเลี้ยวตรงนี้เดี๋ยวปึ๊บปึ๊บโอ้โหอะไรจะแว้นปานนั้นนะพ่อคุณไปเกิดไปลูกเกิดไปโอ้โหมันเบี้ยวอ่ะตรงนี้มันผิดเฮ้ยมันต้องมีไก่ด้วยสิใช่โอเคต้องมีไก่เกือบเท่ากันแล้วเฮ้ยพี่เออฝั่งนี้ต้องมีหมาใช่ทำบ้านหมาด้วยไอ้ก็ไม่เรายังเลยเออ16นาทีผ่านไปนะคะไวเหมือนโกหกเลยทำไมมันไวจังเลยนี่ขนาดเพิ่มเวลานะเนี่ยแลกเยอะแล้วตัดเยอะแลกมากเดี๋ยวนะไม่ไหวแล้วใครเป็นคนเสกตัดนะพ่อคุณไม่รู้มีคนด้วยมีคนคนเดียวนึงนะไข่หมาอยู่ไหนไข่หมาอะไรนะพูดผิดตรงไหนอะไรยังไงนี่ก็ไม่ได้เอาทั้งคำพูดอยู่แล้วไข่หมาโอ้โหมันดูบังบ้านเรือนมากเลยอ่ะจริงป่ะไม่น่าทำแต่ก็ทำไปแล้วอุ้ยตรงนี้เป็นทางเข้าส่วนสาธารณะไงใช่กระจกเขาด่าเราอ่ะพี่อะไรนะกระจกกระจกกระจกอะไรไม่ได้กระจกอะไรเลยเจ็ดนาทีผ่านไปไวเหมือนโกหกพี่โกหกยังไงพี่จับนาฬิกาอยู่ปุ่นไม่ใช่จับนาฬิกาจับเวลาเขาบอกว่าเขาไม่นี่ในบ้านไว้เขาไม่นี่ในบ้านเริ่มตกแต่งในบ้านใช่ไม่ต้องตกแต่งเพราะว่าข้างนอกก็ไม่เสร็จเราตกแต่งในบ้านเสร็จแล้วเสร็จเอ้ยนี่เอทีเข้าไปลูกเข้าไปปึ๊บปึ๊บนี่อย่าลืมบล็อกนี้ฝั่งนี้ด้วยต้องไปวางแล้วอุ้ย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 พอไม่เนี่ยสองบล็อกพร้อมหนึ่งสองโอเคตัวนี้กำลังตอนนี้มั่วไปหมดเลยมั่วมากมันในเมืองไม่เนี่ยของเราเนี่ยเมืองบอกเลยว่าเมืองจริงเดี๋ยวนะเศรษฐกิจพอเพียงเราลืมแม่น้ำหรือเปล่า
เฮ้ยนี่ไงก็เนี่ยเราก็เชื่อมน้ำจากโอเชียนนี่มาโอ้ใช่ใช่ได้เหรอวางยืนรอบๆไปเลย18นาทีแล้วมันเรียนไปไหมอ่ะนี่แม่อะไรนะเปล่าพี่ไม่มีอะไรเอ้าเนี่ยเวลาพี่ฟังก็ไม่พูดอ่ะเศร้าเอ้าก็ไม่ได้พูดอะไรจริงๆเมื่อกี้พูดได้ยินแล้วไอ้ที่เอายาวๆไปเลยยาวๆไปเลยแล้วก็ทำเป็นสะพานได้ยินเบาๆจะทำเลยประมาณนาทีกว่าเราเพิ่มต้นไม้นิดนึงมาเราเริ่มมือกันพี่เดี๋ยวน้องตกแต่งในบ้านให้วางเตียงไปเข้าน้ำจบไปเข้าน้ำไปแล้วอุ้ยเดี๋ยวหน้าถนนเรายังไม่ต่อกับตรงนั้นเลยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวแล้วบ้านอะไรมี2ประตูเอากับบ้าน2ประตูไม่ประตูใหญ่ไงแล้วทำไมตรงนี้กระจกหายพี่ลืมวางวางด้วยจุ๊บอะไรกี่นาทีอ่ะตอนนี้อีก1นาทีโอ้ยจะทันหรือเปล่าพี่ไอ้หมูเดินพ้นเผาอ่ะไอ้หมูเอาไปเดี๋ยวหนุนพี่ก็เผาเหมือนกันตอนนี้ทางเดินโคตรเผาเลยพี่น้ำโอ้พอหรือเปล่าปึ๊บปึ๊บได้แล้วเย้เย้เฮ้ยเดี๋ยวอะไร What's happening ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ้าวแล้ว NPC นี่มาพอดีทำตรงไหนต่อชาวบ้าน FT ด้วยชาวบ้านดิโอ้เดี๋ยวตรงนี้มันจะเป็นทางเดินนี่นะบ้านสวยจะเป็นคนเกิดอ่ะดูดิโอ้โหโอ้โหฝั่งนั้นก็คือทำบ้านสวยเกินว่างั้นไม่ใช่บ้านตอนนี้ควรจะมีดอกไม้อะไรดีโอ้โหหมดเวลาปล่อยทุกคนปล่อยมือนี่ไม่ได้ใส่นี่เพิ่มเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคน20นาทีของพวกเราโอเคเรามาดูกันอีกทีรู้สึกว่าเดี๋ยวเรามาเดินเข้าประตูตรงนี้เพื่อไปดูชนบทกันดีกว่านะคะดูกันนอกจากบ้านจะเผาแล้วทางเดินก็เผาเช่นกันโอ้โหนี่ก็คือหมู่บ้านแบบชนบทของเขานะทุกคนโอ้โหมันจะแหลกขนาดนี้สัตว์เยอะมากโอ้โหโอ้โหดูนะมีบ้านด้วยโอ้โหบ้านสองหลังคือบ้านนี้ก็ชนบทครับแค่นี้แหละก็ชนบทโอเคค่ะงั้นเราไปเข้าในเมืองกันดีกว่าแทนเธอแดนคนบ้านนอกเข้ากรุงนี่ก็คือในเมืองที่เมืองเล็กๆนะคะเฮ้ยเตรียมมาอุ้ยปรับแพ้เลยกรรมการปรับแพ้นะทุกคนดีนะคะเดี๋ยวจะมาอธิบายบ้านของเราให้ฟังก็จะมีตึกนะคะเป็นแบบว่าเหมือนห้องเช่าอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีบ้านนะคะแล้วก็มีร้านขายของกับรถยนต์กับสวนสาธารณะนั่นแหละค่ะเดี๋ยวนะแค่นี้แหละมันมายังไงอ่ะพี่โอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะคะทุกคนถ้าหากใครชอบบ้านชนบทก็อย่าลืมกด1นะคะทุกคนแล้วก็ถ้าหากใครชอบบ้านแนวในเมืองก็กด2กันมาได้นะคะโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปนะคะบายจุ๊บชนบทอยู่แล้วเย้กดซับด้วยแล้วก็ช่องทุกคนอยู่ใต้คลิปนะคะทุกคนก็ไปสามารถกด Subscribe กันได้เย้ไปแล้ว